ครับขอต้อนรับเข้าอีกหนึ่งหัวข้อสำหรับวิชาเตรียมศาสตร์จิตศึกษาครับสำหรับหลายๆคนเท่าที่เรียนมาแล้วคิดว่าการมีข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญและเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับการทำให้งานประสบความสำเร็จแต่ใครจะรู้ว่าแค่ข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอครับวันนี้ผมอาจารย์อัตนันท์เตโชพิสารวงศ์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมาบอกกล่าวเล่า10ถึงองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญสำหรับการนำเสนอครับโดยที่เราจะมาพูดกันในหัวข้อของเทคนิคการนำเสนอครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาคุยให้ทุกคนได้ฟังกันมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ครับผมเรื่องของความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอหัวข้อที่2นะครับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อที่3โครงสร้างการนำเสนองานหัวข้อที่4เทคนิคการจัดทำ PowerPoint และแน่นอนครับหัวข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจสำหรับการนำเสนอก็คือทักษะเบื้องต้นในการนำเสนอครับหลายๆคนก่อนที่เราจะเริ่มในเรื่องของหัวข้อต่างๆนะครับผมมีคำสุภาษิตนะครับที่เรามักจะใช้กันก่อนเริ่มการนำเสนอนะครับคนที่พูดจะขายได้แม้แต่แกลบแต่คนที่ไม่พูดเลยจะไม่สามารถขายได้แม้แต่ข้าวสารครับหมายความว่ายังไงครับทุกคนรู้จักข้าวสารและแกลบใช่ไหมครับแกลบคือส่วนหนึ่งส่วนที่สีมาจากข้าวสารนะครับเป็นส่วนที่เหลือทิ้งนะครับเขาบอกว่าข้าวสารเนี่ยมันเป็นของมีมูลค่าแต่ในขณะที่แกลบเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งมาคนที่พูดนะครับเขาบอกว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นแกลบที่เขาเอามาขายหรือว่าไร้ค่าเนี่ยยังสามารถขายได้แต่คนที่ไม่พูดเลยนะครับหรือคนที่พูดไม่เป็นเนี่ยแม้แต่สิ่งของที่มีค่าอย่างข้าวสารก็ไม่สามารถขายได้ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ผมอยากจะถามทุกคนกันว่าทุกคนสามารถบอกได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดเป็นหรือเป็นคนที่พูดเก่งนะครับพูดเป็นพูดเก่งและพูดได้แตกต่างกัน3คำนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรทุกคนเกิดมาพูดได้แน่นอนเพียงแค่ออกมาเรียนรู้จากสังคมนะครับแล้วเราก็พูดกันนี่คือการพูดได้แต่คนที่พูดได้ไม่ใช่คนที่พูดเป็นคนที่พูดเป็นคือคนที่รู้จักการพูดในเรื่องของกาละและเทศะเมื่อไหร่ก็ตามรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไม่พูดเรื่องอะไรนั่นคือคนที่พูดเป็นแต่ใครล่ะส่วนน้อยนะครับที่จะก้าวเข้าไปถึงในส่วนที่เราเรียกว่าพูดเก่งการพูดเก่งหมายความว่าคุณต้องรวมทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับในการพูดคำว่าศาสตร์คือคุณจะต้องรู้จักการพูดที่ถูกต้องรู้จักไวยากรณ์ส่วนศิลป์คือคุณจะต้องรู้จักวาทศิลป์วาทศิลป์หมายความว่าคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะใช้น้ำเสียงพูดอย่างไรลีลาท่าทางการพูดเป็นอย่างไรนั่นคือคนที่พูดเก่งและสิ่งที่จำเป็นสำหรับทักษะการนำเสนอก็คือคนที่พูดเก่งครับถามว่าคนที่พูดได้สามารถนำเสนอได้ไหมคำตอบคือได้แต่คุณจะไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับใครได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะนำเสนองานได้คุณจะต้องฝึกพูดให้ไต่ระดับจากพูดได้พูดเป็นไปจนถึงพูดเก่งครับผมและสำหรับองค์ประกอบของทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการนำเสนอหรือเทคนิคการนำเสนอนะครับเราจะแบ่งองค์ประกอบทั้งหมดออกเป็น3องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับแน่นอนอย่างแรกผมบอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับทุกคนสามารถหาเนื้อหาทุกคนสามารถหาข้อมูลได้แต่ข้อมูลประเภทไหนที่เหมาะกับการนำเสนอนะครับเราค่อยมาเรียนรู้กันส่วนองค์ประกอบที่2คือสื่อสนับสนุนคุณมีเนื้อหาอย่างเดียวไม่เพียงพอปัจจุบันโลกปัจจุบันเราก้าวข้ามนะครับสิ่งที่เราไปพูดปากเปล่าแล้วเราพูดปากเปล่าคนไม่เห็นนะครับว่าเราพูดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่2ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสื่อในการนำเสนอครับซึ่งมีความหลากหลายมากแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดก็คือเรื่องของสื่อ PowerPoint นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดสำหรับนักนำเสนอมือใหม่นะครับส่วนองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือทักษะการนำเสนอนะครับหรือการนำเสนองานนั่นเองการนำเสนองานทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการของมันอยู่หลายๆคนก็เกรง
นะครับว่าเวลาเราจะไปนำเสนอเฮ้ยมือเราจะไปอยู่ยังไงนะครับคอเราจะตั้งยังไงสายตาเราจะไปยังไงนะครับหลายๆคนนะครับตอนนำเสนออยากจะตัดมือตัวเองทิ้งนะครับซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะคุณไม่รู้ว่ามือคุณจะไว้ไหนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเอามือเราไว้ไหนแทนที่เราจะตัดทิ้งเราวางมือให้ถูกต้องดีกว่านะครับนั่นคือ3องค์ประกอบนะครับสำหรับเรื่องของเทคนิคการนำเสนอครับ